ามหาครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการแสดงในชุดที่3การแสดงชิงตัวประกันครับจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการครับหรือหน่วยซีนนั่นเองครับ Next performance is Hotex Rescue by Special Warfare Command Royal Thai Fleet เรียนผู้บังคับบัญชาข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมนาวาโทเจษฎาเหลืองวงเสนาธิการกรมรบพิเศษที่1โดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการได้รับหน้าที่ในการบรรยายการสาธิตการปฏิบัติการทหารในวันนี้ครับการสาธิตการปฏิบัติการทหารในวันนี้จะเป็นการสาธิตการใช้กำลังปฏิบัติการต่อต้านการก่อร้ายในภารกิจการชิงตัวประกันซึ่งเป็นสมมติฐานหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันสำหรับการต่อต้านการก่อร้ายของกองทัพเรือนั้นกองทัพเรือได้จัดทำแผนต่อต้านการก่อร้ายสากลในปีพุทธศักราช2548เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการป้องกันและการแก้ปัญหาการก่อการร้ายและแผนต่อต้านการก่อร้ายสากลแห่งชาติโดยได้กำหนดหน่วยงานในการปฏิบัติการร่วมใช้กำลังต่อต้านการก่อร้ายในกรณีมีการจับยึดตัวประกันและมีพื้นที่รับผิดชอบในทุกพื้นที่ของกองทัพเรือรวมทั้งสนามบินอุตภเปานอกจากนั้นศูนย์ต่อต้านการก่อร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้แบ่งมอบพื้นที่เพิ่มเติมให้กองทัพเรือรับผิดชอบรวม13จังหวัดเพื่อแก้ไขเหตุการณ์การก่อการร้ายในทุกกรณีสำหรับการใช้กำลังเข้าขี้คายสถานการณ์ได้กำหนดให้โดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือธิการจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกรมสัมพันธ์ทหารเรือหน่วยแพทย์จากกรมแพทย์ทหารเรือกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคต่างๆเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหานั้นๆและตามแผนการเตรียมพร้อมของกองทัพเรือนั้นให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือจัดเตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษสำหรับแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทางทะเลอีกด้วยสำหรับวันนี้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการจะทำการสาธิตการช่วยเหลือตัวกันในพื้นที่ทางบกโดยจะสมมุติเหตุการณ์ว่าผู้ก่อการร้ายได้จับยึดตัวประกันในพื้นที่ที่เป็นอาคารซึ่งอาคารนั้นเป็นพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบและที่ท่านเห็นทางด้านหน้านั้นได้ถูกจำลองให้เป็นอาคารที่มั่นฝ่ายผู้ก่อการร้ายหรือที่เรียกว่า Stronghold และสิ่งที่ท่านจะได้รับชมต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายจะใช้ยานพาหนะแฝงตัวเข้ามาในงานสำคัญของกองทัพเรือซึ่งเป็นพิธีการสวนสนามผู้ก่อการร้ายจะแต่งกายเหมือนกับกำลังพลกองทัพเรือซึ่งแฝงเข้ามากับกำลังพลซึ่งเป็นมาตรการการพรางเพื่อหลบการตรวจจับของเจ้าหน้าที่และการจับยึดตัวประกันภายในงานสวนสนามจากนั้นจะนำไปยังพื้นที่ควบคุมตัวซึ่งเป็นอาคารจำลองทางด้านหน้าเพื่อเรียกร้องตามเงื่อนไขขณะนี้ได้เกิดเหตุทางด้านซ้ายมือของปรมิธีครับผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวเข้ามาและซุกซ่อนอาวุธตามที่ต่างๆตามแผนโดยความหละหลวมของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนำตัวประกันนะครับซึ่งเป็น VIP ในงานเข้าไปยัง Stronghold หรือที่มั่นของฝ่ายตนเองขณะนี้ผู้ก่อการร้ายก็นำตัว VIP นะครับขึ้นรถเพื่อที่มุ่งหน้าเข้ายังพื้นที่ Stronghold ซึ่งวันนี้เราจะได้จำลองพื้นที่ Stronghold ทางด้านหน้าของพระราชพิธีนะครับอาคารที่มีลักษณะสีน้ำตาลทางด้านขวาของพระราชพิธีขณะนี้ผู้ก่อการร้ายได้นำตัวประกันเข้าไปในเตรียมตัวเข้าไปในอาคารและพยายามติดต่อกับผู้มีอำนาจซึ่งผู้ก่อการร้ายคิดว่าสามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องได้จากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้องจะทำการปิดล้อมและแจ้งเหตุการณ์ไปยังศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลให้ทราบพร้อมทั้งแจ้งกองทัพเรือในฐานะเจ้าของพื้นที่จากนั้นศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลจะแจ้งสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายสากลหรือไม่
ถ้าใช่ศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายสากลจะเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปแต่จากการพิสูจน์ทราบแล้วเหตุการณ์นี้เป็นการก่อร้ายที่ไม่ใช่สากลจึงมอบอำนาจให้กองทัพเรือในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลกองทัพเรือโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้จัดประชุมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และสั่งการประกอบกำลังตามแผนต่อต้านการก่อร้ายของกองทัพเรือโดยจัดชุดปฏิบัติการอันประกอบด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อร้ายของหน่วยประชาการสงครามพิเศษทางเรือกองยุทธการชุดเก็บกู้ทำลายล้างวัตถุระเบิด EOD จากกรมสัมพันธ์ทหารเรือชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือชุดสื่อสารดาวเทียมจากกรมสื่อสารทหารเรือชุดเจรจาต่อรองจากกรมแพทย์ทหารเรือเข้าขี้คายสถานการณ์โดยมอบกรรมชาให้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือได้จัด1กองร้อยปฏิบัติการพิเศษเข้าขี้คายสถานการณ์อันประกอบด้วย1ชุดโจมตีในพื้นที่อาคาร1ชุดโจมตีในพื้นที่เปิดโล่งรอบอาคาร1ชุดสนับสนุนท่าอากาศ1ชุดโจมตีตามเส้นทาง4ชุดพลซุ่มยิงเมื่อไม่สามารถต่อรองกับผู้ก่อการร้ายได้จำเป็นต้องใช้กำลังทัพเรือภาคหนึ่งได้สั่งการให้หน่วยประการพิเศษเข้าปฏิบัติการตามแผนโดยชุดแรกที่จะส่งเข้าทำการในพื้นที่เพื่อทำการรายงานให้กับผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็คือชุดคนซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ในการกำหนดทิศทาง4ทิศทางสำหรับวันนี้จะให้เข้าเพียง2ทิศทางทางด้านซ้ายและด้านขวาจะมีการแทรกซึมเข้าวางตัวขณะนี้สิ่งที่เห็นทางด้านซ้ายทางด้านขวาจะมีการแทรกซึมจากชุดสไนเปอร์นะครับซึ่งชุดสไนเปอร์จะแต่งกายด้วยชุดเกลิสูตรและก็ใช้ปืนที่ถือทางด้านซ้ายเป็นบาเลตนะครับขนาดจุด50ครับทางด้านขวาเป็นโซเนอร์ SR 25ครับขนาด 7.62 ระยะยิงหวังผลนะครับ800เมตรมีความแม่นยำเลยทีเดียวครับขณะนี้ทำการแทรกซึมเข้ามาแล้วครับภารกิจของพลซุ่มยิงก็จะทำการรายงานและคุ้มกันชุดโจมตีขณะที่เคลื่อนที่เข้าก่อนการโจมตีรวมทั้งการสังหารผู้ก่อการร้ายเมื่อสั่งนะครับขณะนี้ชุดโจมตีก็พร้อมแล้วหลังจากที่ส่งชุดพลซุ่มยิงเมื่อชุดพลซุ่มยิงเตรียมพร้อมรายงานข้อมูลกลับมายังบก.เหตุการณ์ก็ทำการส่งชุดโจมตีเข้าในขณะนี้นะครับชุดโจมตีได้กำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมายซึ่งในการสาธิตในครั้งนี้นะครับกำหนดให้เคลื่อนที่ทางด้านซ้ายของพลังพิธีในการเคลื่อนที่ในระยะไกลกับเคลื่อนที่ด้วยเท้านะครับปิดลับอำพรางซ่อนเร้นนะครับเงียบแล้วมีการรายงานอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันในพื้นที่ของสตองโฮที่มีการยิงข่มขู่และก็มีการทรมานตัวประกันนั้นจะมีทีมเจรจาต่อรองจากกรมแพทย์ทหารเรือซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในกองทัพเรือในขณะนี้นะครับทำการเจรจาต่อรองอยู่ตลอดเวลาเพื่อนงเหนียวขณะนี้ชุดประการพิเศษทางด้านซ้ายมือทำการเคลื่อนที่มาอย่างเงียบนะครับเพราะแผนครั้งแรกจะเปิดฉากโดยการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องรวดเร็วนะครับไฮแอคทีฟครับก็จะมีการเจรจาต่อรองอย่างต่อเนื่องนะครับชุดโจมตีก็จะเคลื่อนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ในพื้นที่ก็มีการข่มขู่และมีการยิงอยู่ตลอดเวลาเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและผบ.การให้กระทำการตกลงตามเงื่อนไขของผู้ก่อการร้ายขณะนี้ชุดโจมตีก็ทำการเคลื่อนที่เข้ามาทางด้านใกล้นะครับเข้าพื้นที่เตรียมการระยะใกล้นะครับหรือ FUP นะครับ Former Upper Point เพื่อทำการติดตั้งระเบิดเข้ากับเฟรมชาร์ตสำหรับชุดประการพิเศษที่เคลื่อนที่มานะครับจะประกอบด้วยพลพอยแมนหรือพลนำทางคนที่2หัวหน้าชุดประการพิเศษครับคนที่3ระเบิดทำลายคนที่4ก็จะเป็นระวังป้องกันนะครับคนที่5เป็นพลโจมตีระวังป้องกันหลังขณะนี้เข้ามาถึงจุดที่เตรียมการเกือบจะขั้นสุดท้ายในขณะที่การเตรียมการ
นะครับเคลื่อนที่มานะครับทุกส่วนจะมีการรายงานมาในพื้นที่บก.เหตุการณ์ตลอดเวลานะครับอันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษได้รับอนุญาตให้เคลื่อนที่ไปที่สตองโฮหรือที่มั่นนะครับเพื่อเป็นจุดกำบังขั้นสุดท้ายจะทำการติดตั้งระเบิดเพื่อเจาะทะลุทะลวงนะครับเข้าไปเข้าโจมตีแบบเซอร์ไพรส์ในการเจาะทะลุทะลวงนะครับจะใช้ทั้งระเบิดหรือใช้อาวุธปืนจนขั้นสุดท้ายครับใช้ค้อนแฉลงอันนี้คืบคานเข้าไปแล้วครับในช่วงนี้ยังเป็นเวลาที่ปกปิดซ่อนพรางและเงียบนะครับจุดเบี่ยงเบนความสนใจก็ต้องขึ้นอยู่กับชุดเจรจาต่อรองที่จะต้องนงเหนียวประวิงเวลาให้กับทีมโจมตีเข้าใกล้มากที่สุดและจะให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุดเมื่อชุดโจมตีทำการติดตั้งระเบิดที่หรือเฟรมชาร์จเข้าที่ประตูเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือตัวประกันแล้วทุกส่วนจะต้องรับฟังจากผบ.ร้อยโจมตีซึ่งจะควบคุมการปฏิบัติทั้งหมดของชุดโจมตีระหว่างชุดสไนเปอร์และชุดโจมตีขณะนี้มีการเตรียมการระเบิดพร้อมแล้วเมื่อสั่งเข้าโจมตีจะมีการนับถอยหลังเข้าโจมตีและมีการระเบิดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจผลซุ่มยิงจะทำการยิงสังหารเป้าที่สามารถกระทำได้จากนั้นชุดโจมตีจะระเบิดทำลายประตูที่หมายและเข้าทำลายฝ่ายข้าศึกหรือผู้ก่อการร้ายต่อไปครับเป็นไปตามแผนนะครับเข้ามีการนัดหมายก็ยังดีครับมีการปะทะอยู่ภายในอย่างหนักหน่วงนะครับผู้ก่อการร้ายที่ทราบว่ามีจำนวนหนึ่งนะครับอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเข้าไปเรียบร้อยก็จะมีการรายงานกลับมาที่บก.เหตุการณ์นะครับแต่จากการรายงานหลังการโจมตีชุดปฏิบัติการพิเศษไม่สามารถเข้าสังหารผู้ก่อร้ายได้ทั้งหมดเนื่องจากการตรวจพบวัตถุระเบิดขนาดใหญ่กีดขวางการเคลื่อนที่ภายในอาคารผู้ก่อการร้ายข่มขู่จะระเบิดทำลายอาคารทั้งหมดจึงร้องขอยานพาหนะในการออกจากอาคารไปยังสนามบินที่ใกล้เคียงและให้เตรียมอากาศยานในการหลบหนีออกนอกประเทศให้พร้อมผู้จัดการเหตุการณ์จำเป็นต้องยินยอมให้จัดรถในการเคลื่อนย้ายตัวประกันและผู้ก่อการร้ายออกจากพื้นที่เพื่อรักษาตัวชีวิตตัวประกันหน่วยปฏิบัติการพิเศษเตรียมแผน Open Air หรือการโจมตีในพื้นที่เปิดโล่งโดยใช้ชุดผลซุ้มยิงขณะนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษได้เตรียมรถเพื่อเข้ารับเรียบร้อยในการจอดรถในพื้นที่ซองโฮนั้นจะต้องเปิดมุมในพื้นที่สังหารให้ผลซุ้มยิงทั้ง2ฝ่ายนะครับ2ด้านกระทำการยิงได้นะครับขณะนี้ชุดเจรจาก็ต้องมีการเจรจาต่อรองไปเรื่อยๆเพื่อจะประวิงเวลาและทำให้ชุดปฏิบัติการพิเศษอำนวยการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้สไนเปอร์ทั้งสองด้านนะครับเตรียมพร้อมที่จะทำการยิงเมื่อรถมาเรียบร้อยแล้ว VIP จะถูกนำขึ้นรถนะครับโดยผู้ก่อการร้ายขณะนี้ชุดโจมตีที่อยู่ด้านในนะครับก็กำลังค้นหาอยู่แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้เนื่องจากวัตถุระเบิดขณะนี้ผู้ก่อการร้ายกำลังนำตัวประกันออกมาแล้วครับจะมีการสั่งยิงโดยแผน Open Air Option อีกครั้งหนึ่งโดยผบ.ร้อยโจมตี Ready Stand by Fire ครับสามารถเก็บไปได้อีก2ครับแต่การยิงสังหารไม่สามารถสังหารผู้ก่อร้ายได้ทั้งหมดครับเนื่องจากผู้ก่อการร้ายอำพรางโดยการใช้ผ้าพันโจปิดใบหน้าแล้วครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชุดของตัวประกันยังไม่สามารถทำได้ยังคงมีผู้ก่อร้ายนำตัวประกันขึ้นรถไปได้หน่วยปฏิบัติการพิเศษได้เตรียมแผนการซุ่มโจมตียานยนต์และการสนับสนุนท่าอากาศไว้แล้วตามแผนและได้แจ้งให้ชุดระเบิดทำลายเตรียมพื้นที่สังหารตามเส้นทางพร้อมการสนับสนุนจากชุดโจมตีทางภาคพื้นด้วยรถยนต์และสนับสนุนการโจมตีทางอากาศขณะนี้ชุดโจมตีทางภาคพื้นเข้าโจมตีนะครับเป็นชุดแรก
แล้วเรียกอากาศยานเข้าโดยการฟาสโลฟนะครับของชุดประการพิเศษที่สนับสนุนท่าอากาศการทำวงรอบเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามสนับสนุนได้และรับตัวประกันขณะนี้เบล2ทั้ง2ก็ได้ฮอปนะครับที่ความสูงประมาณ40ฟุตครับแต่ใช้เชือกฟาสโลฟซึ่งทนแรงดึงถึงได้ถึง 20,000 ปอนด์เลยทีเดียวนะครับชุดประการพิเศษอีก5นายจะทำการโรยตัวลงมานะครับทำระวังป้องกันทั้งรอบด้านทั้ง4ด้านนะครับพร้อมที่จะขึ้นสนับสนุนการเข้าโจมตีบนรถบัสที่ต้องใช้รถบัสเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งและสามารถเลือกพื้นที่สังหารได้อย่างชัดเจนจากชุดพลซุ่มยิงขณะนี้ชุดโจมตีที่มาทางอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาถึงพื้นเรียบร้อยนะครับสำหรับบนอากาศยานก็จะมีชุดประการพิเศษที่มีขีดความสามารถในเรื่องของสไนเปอร์ในการยิงบนอากาศยานด้วยนะครับจะเลือกใช้บาเลตขนาด338นะครับลูกปืนที่ใช้338ลาปัวครับขณะนี้เข้าโจมตีเรียบร้อยเมื่อการโจมตีเมื่อและมีการรายงานกลับมาที่ผบ.เหตุการณ์นะครับว่าการโจมตีสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ละส่วนก็ทำการตึงกำลังและก็จัดระเบียบใหม่นะครับผลสุดท้ายการรับการรายงานนะครับผู้ก่อการร้ายจำนวน5นายถูกสังหารทั้งหมดนะครับทีมปลอดภัยช่วยเหลือตัวประกันได้ทั้งหมดครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจสุขท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเห็นลมกัดเรียนนางเบญจมาศโพนันรองประธานเทศบาลในนามของผู้ดำเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมาเป็นให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ชาววันเด็กกิจกรรมค่ายผู้นำระหว่างวันที่24ถึง25มกราคม2562ครับกราบเรียนท่านนาวิกประดิษฐ์ไทยสถานท่านประธานสภาเทศบาลเห็นสันท่านวีรวัฒน์ขอสิริพานนท์ท่านอดีตประธานสภาเทศบาลเขตสันท่านจำรวยเจริญสุขท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขตสันท่านรองเทศบาลคุณนันรองประธานเทศบาลเขตสันเด็กๆนะครับที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้แล้วก็เข้าอยู่ในสถานที่แคนดี้รีสอร์ทวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกประเสริฐพิชากรนะครับท่านนายกแสวงสารที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับทางเทศบาลของเขตสังเราได้จัดอบรมแล้วก็นำหนุ่มๆน้องๆเข้ามาทำอยู่ในค่ายกิจกรรมในวันนี้นะครับผมรู้สึกยินดีนะครับที่มาเป็นประธานเปิดโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคารวาลเด็กนะครับที่จังหวัดยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหา